สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ด้วยกันเช่นเคยกับเซลล์ปีใหม่อิซูซุเชียงรายในกลุ่มนกเงือกสาขาเทิงตอนนี้นะคะปีใหม่ก็อยู่ที่โชว์รูมอิซูซุสาขาเทิงจังหวัดเชียงรายนั่นเองกับช่วงนี้นะคะข่าวยอดฮิตเลยกับจังหวัดเชียงรายของเรากับสถานการณ์โควิด-19ค่ะสำหรับลูกค้าที่ต่างจังหวัดนะคะสอบถามว่าเชียงรายเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ก็ปีใหม่ก็ว่าก็ปกตินะคะก็สามารถมาเที่ยวได้แต่ต้องใช้ชีวิตแบบค่อนข้างจะเซฟตัวเองนิดนึงนะคะช่วงนี้ไฮซีซั่นนะคะหน้าหนาวช่วงเช้าบรรยากาศค่อนข้างจะดีมากๆเลยหมอกลงหนาและเย็นจัดมากๆนะคะแต่ตอนนี้ก็เป็นเวลาช่วงเย็นๆตอนนี้ก็ประมาณ16นาฬิกาได้นะคะก็บรรยากาศค่อนข้างจะสดชื่นแจ่มใสนะคะกับช่วงเย็นๆของเรานะคะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องของเราวันนี้ก่อนนะคะวันนี้ก็จะพาทุกท่านนะคะมารีวิวรถนะคะอีกเช่นเคยก็จะเป็นคันด้านหลังตัวนี้สำหรับรุ่น Spaceab 1.9Sสำหรับวันนี้นะคะไม่ใช่แบบรุ่นเดิมๆนะแต่วันนี้นะคะปีใหม่ก็จะเป็นแบบเอาของเขาไปใส่ลิฟท์ปากนะคะนิดนึงนะคะก็เพิ่มเติมมาใส่ในเรื่องของขอบกระทะนะคะให้แลดูภูมิฐานหล่อนิดนึงนะคะปกติก็จะเห็นใส่เฉพาะล้อแม็กนะคะโหลดจะทรงโน่นนี่นั่นวันนี้ก็จะพามารับชมแบบไม่ต้องแต่งอะไรมากก็หล่อได้เลยนะคะค่ะกับวันนี้นะคะ Spacecab 1.9S สีบรอนเงิน Bohemian Silver ราคาอยู่ที่ 612,000 บาทใส่แค่ฝาครอบกระทะก็หล่อแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ใหม่พาทุกท่านไปรับชมในเรื่องของรายละเอียดของเขาใกล้ๆจะหล่อขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันนะคะไปค่ะกับคันนี้เลยนะคะ Spacecab 1.9S สีบรอนเงิน Bohemian Silver นะคะปกติคันนี้ของเขานะคะก็จะเป็นแบบล้อกระทะเดิมๆนะคะแต่วันนี้นะคะก็ลูกค้าต้องการแบบใส่ฝาครอบก็เพียงพอแล้วนะคะปีใหม่ก็เลยมีโอกาสนะคะอัดคลิปให้ทุกท่านที่อยู่ทางบ้านได้รับชมเอาไว้เป็นแนวนะคะเผื่อมีโครงการจะออกรถใหม่ก็มองดูไกลๆแบบนี้ก็ถือว่าสวยงามใส่อีกในแบบนึงนะคะไม่ต้องใส่อะไรมากใส่แค่ฝาครอบล้อก็ถือว่าสวยงามเพียงพอแล้วนะคะตรงนี้นะคะก็คือใส่ฝาครอบล้อเพิ่มเติมก็สั่งมาใส่ให้ลูกค้าก็เพิ่มเติมอยู่ที่ประมาณ800กว่าบาทนะคะก็มีลายให้เลือกที่หลากหลายมากๆเลยแต่ละลายก็ถ้าลูกค้าเลือกแล้วเดี๋ยวก็ขออนุญาตเช็คราคาอีกทีนึงก็จะมีราคาตั้งแต่800ไปจนถึงที่ 2,000 กว่าบาทเลยนะคะค่ะลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมก็สามารถอินบอกหาได้ใหม่ตามลิงก์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวสำหรับรุ่นนี้ในส่วนของดีเทลรายละเอียดของเขาด้านหน้าในส่วนของโฉมไฟหน้าของเขารุ่นนี้ตัว S นะคะก็โฉมหน้าของเขาก็จะเป็นไฟหน้าแบบมัลติรีเฟลกเตอร์หรือบ้านเราก็เรียกว่าไฟตาเพชรนั่นเองข้อดีของเขาแสงจะกระจายออกด้านข้างเพิ่มความปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุให้กับผู้ขับขี่ได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็แสงของเขานะคะก็จะเป็นแสงสีเหลืองมันเหมาะกับภาคเหนือนะคะกรณีแสงสีเหลืองเนาะเวลาเราเปิดแล้วก็ภาคเหนือค่ะหมอกเกาะช่วงเช้าอะค่ะหมอกช่วงเช้ามันจะลงหนามมากเลยถ้าเราเปิดไฟแสงสีเหลืองมันจะตัดกับหมอกเนาะมันจะมองเห็นรถของเราได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะก็ทําให้เพิ่มความปลอดภัยให้กับเราได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองเนาะในส่วนของไฟเลี้ยวของเขานะคะก็จะอยู่ด้านล่างตัวนี้ก็คือแยกจากโคมด้านบนมาอยู่ด้านล่างออกแบบเรียงเป็นแนวนอนรับกับไฟตัดหมอกแต่ตัวนี้อีซูของเราเกรด S ยังไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะคะลูกค้าก็สามารถไปใส่เพิ่มเติมได้ใส่เพิ่มเติมก็ราคาอยู่ที่ประมาณ 2,095 บาทประมาณนี้นะคะไม่เกิน 2,100 แน่นอนถ้าจำราคาไม่ผิดเนาะในส่วนของด้านหน้ากระจังหน้าของเขาก็ออกแบบมาใหม่ล่าสุดเป็นกระจังหน้าขนาดใหญ่นะคะเป็น2ชั้นนะคะ
เป็นกระจังหน้าแบบสีเทานะคะมาพร้อมกับโลโก้ Isuzu Chromium ขนาดใหญ่ด้านล่างก็จะเป็นในเรื่องของช่องระบายลมขนาดใหญ่ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนของห้องเครื่องได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองโฉมหน้าดูดุดันและโฉบเฉี่ยวมากๆกับ SpaceCap S นะคะเป็นตัวเตี้ยนะคะตัวนี้นะในส่วนของรายละเอียดด้านข้างของเขาในเรื่องของเส้นสายลวดลายลักษณะของการลู่ลมออกแบบมาให้รับกับหลักพลศาสตร์ช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ำมันได้ดีขึ้นนั่นเองในส่วนของตรงนี้ในส่วนของล้อของเขาเห็นไหมคะในเรื่องของล้อปกติมันก็จะเป็นล้อกระทะนะคะล้อกระทะอยู่ด้านในตรงนี้ซึ่งเมื่อกี้เราให้ช่างสุดหล่อของเรานะคะทำการช่วยใส่ในเรื่องของฝาครอบกระทะให้นะคะเรียบร้อยใส่ง่ายนิดเดียวค่ะไม่ยุ่งยากเลยนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นขอบ15ซีลิยางตัวนี้จะได้เป็นยางบิสโตนซีลิยางอยู่ที่215/70/15นะคะถือว่าสวยงามในราคาย่อมเยานะคะกับตัวนี้ก็สามารถเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่ใช้งานแบบเดิมๆนะคะตรงนี้ก็คือถ้าเราใส่ฝาครอบกระทะแบบนี้ค่ะในเรื่องของประกันโรงงานนะคะคุ้มครองจากโรงงานในเรื่องของยางในเรื่องของล้อกระทะยังคงอยู่นะคะประกันตรงนี้ไม่ขาดนะคะช่วงล่างกับรุ่นนี้ก็จะเป็นช่วงล่างแบบคอยสปริงอิสระปีกนก2ชั้นมาพร้อมกับโชคอัพแก๊สช่วยในเรื่องของความนุ่มนวลและยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองไฟเลี้ยวก็จะอยู่ด้านข้างนะคะซ้ายขวาโลโก้ SpaceCap เป็นสติกเกอร์นะกับรุ่นนี้กระจกมองข้างซ้ายขวานะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถออกแบบให้มีลักษณะการลู่ลมนะเป็นช่องลมแบบนี้นะคะมือจับรุ่นนี้ก็จะเป็นมือจับแบบสีดำแบบดำด้านออกแบบมาใหม่ล่าสุดสวยงามลงตัวมากๆกันเลยทีเดียวนะมองดูได้ไกลนะคะกับรุ่นนี้ SpaceCap 1.9S ใส่ฝาครอบกระทะก็หล่อสวยงามและดูภูมิฐานไปอีกในลักษณะหนึ่งกันเลยทีเดียวนะคะกับชมด้านหลังตรงนี้นะคะในเรื่องของแชสซีจะเป็นแชสซีขนาดใหญ่ประกบกัน3ท่อนช่วยในเรื่องของการบรรทุกน้ำหนักได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองส่วนด้านล่างสุดเลยพาไปดูในเรื่องของแหนบรุ่นนี้เป็นตัวเตี้ยก็จะเป็นเพลาเหนือแหนบก็จะมีแหนบมาให้ทั้งหมดอยู่4แผ่นด้วยกันนะคะไฟเบรกดวงที่3จะดูด้านหลังตรงนี้โคมไฟท้ายด้านหลังออกแบบมาใหม่ล่าสุดเป็นหลอดมัลติรีเฟลเคเตอร์สวยงามให้แสงสว่างชัดเจนนะเพิ่มความปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุให้กับผู้ขับขี่ได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองโลโก้ DDI นะคะเป็นสติกเกอร์เนาะมือจับกระบะท้ายจะเป็นสีดำเป็นดำด้านนะคะโลโก้ Isuzu D-Max เป็นสติกเกอร์นะคะกับตรงนี้นะสำหรับรุ่นนี้เป็นเกรด S กระชนท้ายยังไม่มีมาให้นะคะแต่ลูกค้าถ้าลูกค้าต้องการใส่เพิ่มก็ถ้าเป็นทรงห้างก็ราคาอยู่ที่ประมาณ 4,000 กว่าบาทแต่ถ้าเป็นทรงไทเกอร์ราคาก็อยู่ที่ประมาณ 2,000 นิดๆนั่นเองนะสามารถใส่เพิ่มเติมได้ให้คุณพ่อคุณแม่ใช้งานแต่ถ้าสายซิ่งส่วนมากเขาก็ไม่ใส่กันสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะสนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมก็สามารถอินบ็อกซ์หาพี่ใหม่ตามลิงก์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่ใหม่พาทุกท่านไปรับชมในเรื่องของรายละเอียดด้านในนิดนึงนะคะมองดูใกล้ๆนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะก็ SpaceCap 1.9S สีบรอนเงินแบบเดิมๆใส่เพียงแค่ฝาครอบล้อเท่านั้นก็ถือว่าหล่อไม่น้อยหน้าตัวยกสูงหรือเกรด L กันเลยทีเดียวนะคะกับตัวนี้ค่ะมาเดี๋ยวเราไปรับชมด้านในกันนิดนึงนะคะกับรุ่นนี้นะคะเกรด S ก็กุญแจของเขาก็จะเป็นกุญแจรีโมทในลักษณะประมาณนี้นะคะเป็นรุ่นราคาประหยัดตัวเริ่มต้นของเรา
ก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะคะกับตัวนี้ Space Cap 1.9S เปิดประตูมาด้านในในเรื่องของแผงคอนโซลประตูนะคะตรงนี้ก็จะซอฟท์พัทนะคะหุ้มด้วยผ้าแบบเป็นผ้าพรีเมียมนะคะให้ผิวสัมผัสที่ดีขึ้นนะคะนุ่มขึ้นเนาะปุ่มควบคุมต่างๆออกแบบมาใหม่ล่าสุดนะคะใช้งานง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วด้านล่างก็สามารถใส่ขวดน้ำได้ถึง 1.5 ลิตรกันเลยทีเดียวถัดมาในเรื่องของด้านในห้องโดยสารมากันที่แผงคอนโซลด้านบนนะคะสำหรับห้องโดยสารก็ออกแบบมาใหม่ล่าสุดนะคะสังเกตแล้วดูมีมิตินะคะเครื่องเล่นนะคะของเขาก็จะเป็นเครื่องเล่นขนาด1ดินนะคะตรงนี้ที่เราเสียบไว้ตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของบัตรนะคะเป็นแผ่นแปะในเรื่องของ Eco Stick นะคะเป็นอัตราการประหยัดน้ำมันสำหรับรถคันนี้ของเราเลยนะคะสำหรับเครื่อง 1,900 นะคะเรามาดูใกล้ๆกันก่อนนะคะกับคันนี้เครื่อง 1,900 ของเรานะคะประหยัดน้ำมันอยู่ที่ 6.4 ค่ะ 6.4 ลิตรต่อ100กิโลเมตรนะคะหรือเท่ากับ 15.6 กิโลเมตรต่อลิตรนั่นเองถือว่าประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะคะได้ถึง 15.6 ลิตรต่อกิโลเมตรเลยนะอันนี้ก็เป็นมาตรฐานมอกนะคะ Eco Stick ของเรานะก็เป็นมาตรฐานที่สามารถเชื่อถือได้นะคะได้รับมาตรฐานมอกมาเรียบร้อยแล้วนะมาต่อที่เครื่องเล่นกันนะคะสำหรับเครื่องเล่นก็จะเป็นเครื่องเล่น CD เสียบ USB MP3 ได้นะคะเสียบ AUX เปิดปิดตรงนี้ด้านล่างก็จะเป็นช่องสำหรับใส่ของอเนกประสงค์ก็แล้วแต่ลูกค้าจะวางโทรศัพท์มือถือก็ได้จะใส่แผ่น CD ก็ได้จะใช้งานอะไรก็แล้วแต่ทายทีหนึ่งนะคะด้านล่างก็จะเป็นช่องไม่ใช่ช่องสิเป็นปุ่มปรับแอร์นะคะแอร์3จุดที่ทางลมแอร์พัดลมแอร์น้ำยาแอร์นะคะก็ถ้าเปิดแอร์ก็แนะนำกดปุ่ม AC ด้วยนะคะมีลูกค้าหลายท่านโทรเข้ามาหาพี่ใหม่บอกว่าพี่ใหม่แอร์พี่ไม่เย็นเลยนะคะที่จริงแล้วลูกค้าลืมกดปุ่มตรงนี้ค่ะ AC นะคะเมื่อท่านเปิดแอร์แล้วแนะนำกด AC ด้วยนะคะระบบแอร์จะได้ทำงานห้องโดยสารท่านจะได้เย็นนะคะถัดมาในเรื่องของเกียร์นะคะเกียร์ของเรามีทั้งหมดอยู่6เกียร์ด้วยกันนะคะก็6เกียร์เดินหน้า7เกียร์ถอย8เกียร์ว่างจะว่ามี8เกียร์ก็ได้เนาะเวลาเราเข้าเกียร์ถอยก็จะมีวงแหวนอยู่ด้านล่างนะคะของคืนแล้วก็เข้าตำแหน่งเดียวกับเกียร์1นะคะเข้าเกียร์ง่ายและแม่นยำยิ่งขึ้นเนาะตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเบรกมือที่พักแขนตรงนี้ยังไม่ซอฟท์พัทนะคะก็จะเป็นแบบเป็นพลาสติกแบบใช้งานได้เนาะถือว่าโอเคนะคะถัดมาในเรื่องของห้องโดยสารก็ถือว่ากว้างขวางมากๆเลยสังเกตตั้งแต่พื้นที่เหนือศีรษะจรดที่วางเท้าของเรากว้างขวางจริงๆนะคะนั่งสะดวกสบายยิ่งขึ้นและตรงนี้เลยนะคะที่ปีใหม่ชอบมากๆเลยในเรื่องของเบาะนะคะเบาะของเขานะคะดีไซน์มาใหม่เป็นเบาะผ้าพรีเมียมนะคะสำหรับรุ่นนี้เดินได้ด้วยได้สีเทานะคะออกแบบมาใหม่ล่าสุดสังเกตปีกข้างซ้ายขวาจะมีขนาดใหญ่ช่วยในเรื่องของเวลาเรานั่งนะคะจะรับกับสรีระของเราช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายและลดการเมื่อยล้าขณะที่เราเดินทางไกลๆได้ด้วยนะสำหรับในส่วนของประตูช่องแคปก็จะมีสลักเปิดอยู่ตรงนี้เปิดสลักเข้ามานะคะในส่วนของช่องแคปด้านหลังก็ถือว่ากว้างขวางมากๆเลยนะดูในเรื่องของรายละเอียดห้องโดยสารเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวปีใหม่พาทุกท่านไปรับชมในเรื่องของห้องเครื่องเพิ่มเติมนะคะไปค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์1,900เป็นเครื่องยนต์ขนาดเล็กแต่มาพร้อมกับขุมพลังแรงม้าที่มหาศาลมากๆเลยมาพร้อมกับแรงม้าสูงสุดอยู่ที่150แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่350นิวตันเมตรนะสังเกตว่าในเรื่องของการจัดวางตำแหน่งเครื่องยนต์ของ Isuzu จะจัดวางให้เยื้องหลังเพาหน้านิดนึงช่วยในเรื่องของการกระจายน้ำหนักของห้องเครื่องและการยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองและมองเห็นมาแต่ไกลเลยในเรื่องของ
เซ็นเซอร์ระบบเบรก ABS EBD BA นะคะซึ่งมีมาในทุกรุ่นแล้วกับ All New Isuzu D-Max พลานุภาพพลิกโลกของเรานั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับรุ่นนี้เลยนะคะ Spacecab 1.9S สีบรอนเงิน Bohemian Silver ใส่ฟ้าครอบกระทะนะคะถือว่าสวยงามแลดูภูมิฐานหล่อกันเลยทีเดียวในอีกรูปแบบนึงค่ะไม่ค่อยเห็นกันนะคะนานๆจะเห็นทีนึงก็มีโอกาสก็เลยอัดคลิปให้ทุกท่านที่อยู่ทางบ้านได้รับชมกันว่าสวยงามมากๆกันเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะราคาอยู่ที่ 612,000 บาทลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมสามารถอินบ็อกซ์หาพี่ใหม่นะคะตามลิงก์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยช่วงนี้นะคะสถานการณ์โควิด-19 ช่วงที่2นะคะรอบที่2กำลังเข้ามาจัดโปรโมชั่นขับฟรี90วันของเรายังมีต่อเช่นเคยนะคะค่ะยังไงก็อินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามกันเพิ่มเติมได้สำหรับเรื่องของเรทการผ่อนดาวน์ถ้าโปรโมชั่นฟรีดาวน์นะคะก็จ่ายค่างวดอยู่ที่ประมาณ 8,000 กว่าบาทนะคะใครยังไงก็อินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามกันเพิ่มเติมก่อนได้สำหรับรายละเอียดต่างๆนะคะค่ะลูกค้าสามารถออกรถได้ทุกอาชีพอายุน้อยอายุมากไม่ใช่ปัญหาคนภายในจังหวัดต่างจังหวัดนะคะออกรถได้ไหมอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามกันเพิ่มเติมก่อนนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่อุตส่าห์รับชมคลิปปีใหม่จนจบนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับวันนี้ปีใหม่ต้องขออนุญาตลาไปก่อนสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย